เพราะกลายเป็นว่าตอนไอ้ดำมันคุยกับพี่มันคุยว่าโอเคมันเช่าใครเช่าเรือมันเช่าเรือเรามันบอกใครไปมันช่วยเฝ้าให้หมดที่คุยกับพี่นะซึ่งแต่กลายเป็นว่าพอมึงไปปล้นเองแบบเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วมันกลายว่าคือพี่เคยบอกพวกมึงแล้วเว้ยเรื่องปล้นน่ะกูไม่ห้ามแต่แค่ว่าถ้าเกิดมันเกิดเรื่องแบบเนี้ยมึงรับผิดชอบไปตัวมึงเองให้ได้แต่ซึ่งถ้าเรื่องมาถึงแก๊งก็หมายความว่ามึงรับผิดชอบไม่ได้แต่แค่ว่าก็คุยกันไปแล้วว่าอ๋อมึงต้องรับผิดชอบให้ได้นะถ้ามึงเลือกที่จะปล้นแล้วอะถ้ามึงแบบมีปัญหามึงก็ต้องเคลียร์ตรงนั้นให้จบอะไม่ใช่ให้มันมาถึงแก๊งอะแล้วพอกลายเป็นพอมาถึงแก๊งแบบนี้เนี่ยเฮียมันคือมันเลยเถิดไปแล้วอะโหลละเฮ้ยมาแล้วจิ๋กเฮ้ยพี่กูกลับมาได้กูบอกแล้วทำไมถึงกลับมาได้อ่ะพี่เฉินสวัสดีครับน้องกลับมาได้อ่ะเดี๋ยวมาได้เหรอเฮ้ยน้องมืออาชีพมาได้อยู่แล้วแบน141วันทำเฮี้ยอะไรกูไม่ได้หรอกไอสัตว์กูบอกให้ฟ้องก่อนเมื่อกี้มีแผลอะไรอ่ะเป็นอะไรกันเมื่อกี้เราเล่นแอร์ดอกกับโอเวอร์ใช่ NTR แบบว่าเข้าเลยอ่ะไม่รอ no fair ไม่แฟร์ no fair แบบก็ต้องเอาหน่อยแหละถ้าไม่ก็เป็นโอกาสเขาไงถูกปะล่ะขนาดมาเยอะนะพี่แบบ30บวกแล้วแค่20มาชนเลยมาแล้วเพื่อนกูกลับมาได้ไรสัตว์กูแล้วกูได้วิธีแก้แบบเรียบร้อยแล้วน้องคอยแก้ให้ได้ตลอดแค่นั้นแหละไปดูนี่มาดิบายนี่ไม่ฟิโลป่ะแต่อีก3วันกูต้องไปอีกนะเขาบอกมันจะโดนแบนอีกพี่เฉยสวัสดีพี่ใช่เหรอสวัสดีครับมาแค่แก้มันเป็นการแก้แค่ชั่วคราวไว้แล้วเดี๋ยวอีก4วันกูอาจจะโดนแบนอีกอาจจะนะแต่ส่วนใหญ่โดนแล้วนี่มันไรไงอ่ะมันเหมือนเสียค่าเปลี่ยนล็อกสตาร์ครับอารมณ์เหมือนเสียเงินซื้อล็อกสตาร์ใหม่อ่ะโอเคแล้วคืออันนี้ 100% ป่ะเฮ้ย 100% คืออะไรอ่ะคือแบบมันปลด 100% ป่ะคือมันน้องมันบอกว่าหลายๆคนที่เวลาทำกันอ่ะมันจะโดนแบนในอีก3วันข้างหน้าประมาณเนี้ยแบบ 3-4 วันอะไรเงี้ยก็จะโดนอีกแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีกเออเอาดิหลงจูนต้องเปลี่ยนเรื่อยๆเลยเหรอ นี่มึงเข้ามามึงทำอะไรกันบ้างอ่ะนี่มึงเข้ามาลุยอะไรบ้างวะร้านก็ร้านอยู่ใช่ป่ะเออได้เดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูไปช่วยวันนี้กูอยู่ยาวหน้าไปแป๊บนึงไงเกียร์พี่จะเบิกรถให้หลงเฮ้ยหลงกูมี2คันมึงไม่น่าได้ว่ะเอ้ยมึงสามารถทำโคเมกกูให้แรงกว่าเดิมได้ป่าวะต้องมาโอนให้กูได้ถ้าแรงกว่าเดิมเกียร์ช่วยขับไปดิเกียร์ช่วยขับรถไปดิไม่เอาอย่างน้อยคือตอนนี้แพทเก่ากูเคยขับได้390ใช่ป่ะแต่แพทเนี้ยกูขับได้320นะจะขับไปพี่ก็ไปเบิกแลนฟ้าสิลองได้ป่ะลองให้หน่อยได้ป่ะทำไมพี่ไม่ไปเบิกแลนฟ้าล่ะไม่มันต้องโอนรถที่ร้านมือสองให้หลงหลงมีบัตรเกย์บัตรโอนรถป่ะเอ้หลงมึงมีบัตรโอนรถเปล่าวะมึงซื้อบัตรโอนรถรอได้ป่ะ2ใบอ่ะกูเอาคนไปรับก่อนได้เอ้เกียร์มาดิมารถหน่อยไม่ก็ให้คนขับอูรุสไปรับก่อนสิเออไอเทสฟูเรียใช่ป่ะฟูเรียนี่ปรับให้แรงได้ใช่ป่ะฟูเรียกูมีสูตรอยู่ฟูเรียบางบอกรวมบ้างเฟี้ยวเลยฟูเรียเออไอ้ฉันไม่ประชุมว่าไงบางบอกเออได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยจูก็ได้หลงถ้ามันจะคุยอ่ะมีอะไรวะเออค่อยจูก็ได้แล้วก็เรื่องเมื่อคืนมั้งครับทำไมมีอะไรกันเรื่องเมื่อคืนทำไมกันเมื่อวานเรื่องป้นเมื่อวานอ้วนมันมาขอคุยกับผมครับใช่ไหมเมื่อวานตอนประมาณตี 4ประมาณพี่หลงตี 4 ตี 5บอกว่าเรื่องธุรกิจอะที่พี่ดีกว่าพี่ดำไว้อะไอ้เมียวมันไปปล้นคนของเขาไม่เบิกละแล้วก็เกียร์มองมีเรื่องคุยกันผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้ว่าที่พี่เฉินคุยกับพี่ดำมาอีกเรื่องนึงก็คือต้องไปถามพี่กับพี่ดำเลยอะไรเงี้ยมีเรื่องเหรออ่าแล้วไงต่อแล้วคือไอ้เมียวไปปล้นเขาหมดเลยเหรอเราน่าจะใช่ให้น้องมันเล่าเองดีกว่าเธอเล่าเอามาเอางั้นมาก็มาคุยกันมาว่าแล้วต้องโดนสักวันในเฮียเนี่ยเตือนแล้วนะอะไรของมันเนี่ยมันกูแบบไม่เข้าใจจริงเตือนแล้วนะเราเตือนแล้วนะถูกปะพูดไปหมดแล้วว่ะไม่กูก่อนเล่นว่ะไอ้เฮียการอยู่ที่กูเพื่อนเจ้าเลยไหมเจ้าอะไรอ่ะผมไม่รู้เลยหมดเลยไหมแต่ได้ยินแค่ชื่อเอาหมดเลยไหมก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไรหมดเลยเพื่อนมึงพี่เอาหมดไปหลายวันได้เออไว้ที่มึงเลยฉุกเฉินดูเรื่องเอามึงเอาให้หมดเลยครบป่ะล่ะ11เท่าไหร่นะ1191พี่อ่ะพี่จะขอไปสวัสดีครับพี่เฉินครับพี่เบาพี่เฉินได้รอแบนพิมพ์บักดักแชทเปล่าผมกลับไม่ได้แล้วพี่รวมอะไรไอ้สัตว์พี่เฉินให้รวมเปล่าก็เรียกมาดิไอ้บังมันไอ้บ่อยบังมันเรียกโพสแล้วไม่ใช่เหรอโพสยังไงบังโพสยังไงอาทิตย์นี้ส่งที่เท่าไหร่อ๋อบังเท่าไหร่นะพี่ขอเคลียร์ก่อนพี่ก๊อตพี่ขับโปรยังพี่
เฉยวันนี้ครับพี่ยังดีครับจอร์ดของเรายังไม่ส่งอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ได้ครับดีครับน้องดีครับสั้นพี่ส่งอาทิตย์24ถึง30ก๊อตพี่เคลียร์ AD หน่อยน้อง2คนกระเป๋า11 416ครับพี่191พี่เต็มอันนี้ซามีบอร์ดป่ะบอร์ด5นะยินเฉียนสวัสดีครับสวัสดีครับก๊อตพี่เฉียนผมขอบอร์ด5นี่จะส่งแก๊งอ่ะพี่แย่แล้วพี่บอร์ด5อันขอเลขดีก๊อตสั่นละโอ้โหฉลาดขอเนาะว่าให้ได้แค่บอร์ดแดงไปทำบอร์ดเขียวเองเปล่า416มีผมไม่มีไอ้นั่นเลยคัพเปอร์ไม่มีเลยคัพเปอร์แค่กี่อันเองไอ้สัตว์เงาคัพเปอร์กูไปทำสิจะกี่อันเองอันละร้อยเลยนะบอร์ดเขียวอันนึงแล้วมึงจะเอาไหนส่งเอาถามอ่ะแล้วมึงจะเอาไหนส่งใช่ป่ะเด้แพ้แล้วปัญหาคือขอคนไม่ฟาร์มโคตรชอบเลยซันไม่มีนี่หว่าสัตว์ใช่ป่ะเด้แพ้เป๋าเออสวัสดีน้องสวัสดีแซมเป๋าไว้บอร์ดแดงกลับไปหาเองอ่ะมึงจะทำเลยนะเป๋าพี่เขาฟาร์มอยู่เอาจริงๆอ่ะ1191อ่ะนิดหน่อยน้องเฮียเก็บเวลวะถูกละอันนี้ส่งบอร์ดลงนะเฮียไป119แล้วอ่ะขาดอะไรบ้างขอตลาดจะตามไม่ทันหรอเออทำไม่ทันดูเลยพี่อยู่ในห้องทรมานแล้วเกิดไอ้เฮียเกียร์ตามมันกลับมาหน่อยนะเกียร์ตามแล้วตามไปหล่อแล้วบอกว่าใครที่ทำอะไรอยู่อ่ะบอกให้กลับมาให้หมดเลยมึงมาคุยกันเรื่องแก๊งให้เสร็จก่อนตอนแรกไงเรื่องรถอ๋อโอเคผมตามมันกลับมาแล้วเออตามมันกลับมาหน่อยคุยกันก่อนทีเดียวเลยจะได้เสร็จจะได้ไปทำอื่นกันพี่ชาสวายครับสวัสดีครับพี่จีกระสุนใครยังไม่ได้เบิกรอบนั้นที่พี่ให้เบิกครับมีไหมยังมีอีกไหมยังมีตกค้างอีกไหมไม่น่ามีแล้วนะที่ให้50แม็กอะมีตกค้างอีกไหมเอาไว้มีแล้วนะถ้าเกิดหลังจากนี้รอบไหนไม่เพราหลังจากนี้ถ้าเบิกพี่จะให้เบิกรอบใหม่อีกทีนะรอก่อนเดี๋ยวรอบที่เราจะเริ่มงานลาพี่ให้เบิกใหม่อีกทีรอบไหนว่าจะไม่ได้เบิกพี่เบาตีสองคู่นะตี2คู่คือที่อะไรวะ BG Lookie แล้วก็เรียลไทม์กับกาเซียสมันก็อยู่ที่ว่าพี่ชอบนันยางหรือเบเกอร์พี่เอาคู่ไหนเราลงไปเลยป่ะล่ะ1แล้วบอกว่าพวกมึง4แก๊งลุกเข้าลุมพวกกูเลยโอ้โหโอ้ยาพี่ยาพี่บ้าเปล่าไอ้แบบนี้กลายเป็นขี้กลัวแล้วอะไรวะอุ้ยพี่ไม่ได้กลัวกลัวแก๊งแตกเอาจริงอ๋อกลัวแก๊งพวกเขาแตกเหรอแก๊งเราแวนน้องอย่าพูดอย่างงี้พี่ดีหนึ่งด้วยพี่ไม่ชอบแวนแผ่วลงเยอะเลยนะร้อยเยอะครับผมร้อยจะถึงมึงควรเลยเป็นเรื่องข้อที่21ได้หรอไม่ติดอยู่นะตัวขึ้นของง่ายอยู่แล้วกูมีเฮ้ยฟังไปลี่ก่อนฟังไปลี่ก่อนดิแต่มึงอ่ะถ้าหายอ่ะบุคคลที่มีรายชื่อในแก๊งนั้นก็คือพูดง่ายๆห้ามให้กุญแจกับคนที่ไม่ได้อยู่ในแก๊งกุญแจบ้านต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในแก๊งเท่านั้นวงเล็บตรวจสอบ OC ไม่แล้วมีคนทำด้วยเหรอไม่เหตุถ้ามีคนถ้าเกิดมีการกระทำเกิดขึ้นปรับ 100M และยุบแก๊งอุ้ยเหี้ยเฮาคีป่ะไอ้คือเฮาคีมันกิฟต์ได้ด้วยเหรอวะพี่เพิ่งรู้เนี่ยก็เฮาคีก็พี่กิฟต์ให้พวกผมนี่ไงที่เป็นยศอ่ะอ๋อแต่วันแรกใช่วันแรกที่ใส่กันใช่ไหมใช่คือเขาอะห้ามให้แบบอารมณ์แบบสมมติไอ้คนนอกแก๊งอะบางไม่อยู่เดี๋ยวปลดชื่อบางออกไอ้พี่มารีมาไอ้มารีใช้บ้านไหมเอาใช้ก่อนแบบช่วยฟาร์มอารมณ์ช่วยฟาร์มใช่มีคนทำด้วยหรอวะเออสรรหาเนาะมีแหละพวกแก๊งเทียบีนี่ถ้าไม่มีกดไปขึ้นหรอกไม่มีกดไปขึ้นหรอกหยาบจัดเลยนะเนี่ยรู้เยอะชิบหายอ๋อพอถึงเวลาใส่ปุ๊บมันก็แค่ลบชื่อออกก็ได้เลยพี่กดคลิกชื่อมันก็ลบทิ้งละใช่ใช่ครับใช่โอ้โหสัตว์สรรหาชิบหายเธอทำให้ใจของผมละลายเกี่ยวอะไรบ้าร้องเพลงครับพี่บ่าวพี่ยังไม่ได้นะครับถ้าจากที่ผมเช็คชื่อพี่บ่าวยังไม่มีชื่อครับมีบิลลี่บางเปมซันสนุกนี่5คนแรกสกอตเข็มแวนเมลดุก10คนเรืองจอร์จจงชิปหลอโทนี่เปตีเกียเซล่าทองแซม10ทิสซูเนี่ยแล้วก็พี่บ่าวยังไม่ได้เอาไหมเอาพี่บ่าวมาก่อนเลยพี่เอาติดไว้สัก20ตอนนี้พี่บ่าวปืนอะไรปืน1หรือปืน2ปืน1ไม่ผมให้50แม็กแล้วพี่ไปแมเนจใช้เองครับเพราะว่าผมจะหนักไปที่ MK2 ไงไม่หนัก MK1 ใช่ไอ้เข็มมาพี่ MK1 ไงตัวเต็มน้องก็พี่ก็เอาไปติดแล้วก็แมเนจใช้เองไงพี่เข้าใจป่ะจุด10ให้ไป1กี่เม็ดวะ1คือพี่คำนวณเองว่าพี่ต้องใช้เมื่อไหร่พี่ก็ใช้แต่ถ้าไม่ต้องใช้พี่ก็ไม่ต้องใช้เป๋า75พี่1 1 1 2 3 4 2 1แล้วก็2นี่ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้ขึ้นปืน MK2 กระบอกนึงอันแรกเลย3 4ครับ191ครับพี่เออครับไอ้เข็มมันไม่อยู่อ่ะไอ้เปมข้าวอะไรนอนแล้วเปล่าน้องมันมาตั้งแต่เช้าแล้วนี่มาเช้าเข็มมาเช้าอะไรอีกปะเข็มมันจอไม่เต็มปะมันถึงจอใครจอผมเหรอถ้านอนตีสามถ้าไม่รวมปืนหนึ่งตีเพทู10กระบอกตอนนี้ขาดแค่10กระบอกนี่เดี๋ยวน่าจะขาดแค่9เพราะวันนี้ขึ้นอีกกระบอกนึงเฮ้ยขาดแค่9ขาดแค่9ใครเป็นผู้โชคดีแค่นั้นแหละต้องมายืนเรียงก่อนแล้วใครที่อยู่ตอนนี้คือขาดแค่สกูเอเว้ยสกูเอมึงถ้ามีสกูเอให้อีก4ตัวแบบติดอ่ะเอาจอยังไม่ได้ใช่ป่ะขอเช็คชื่อก่อนดิไม่มีอ่ะยังไม่ได้เลย
ใครว่างๆไม่ได้มาเช้าคนแม่งมาไม่ทันพี่อาจารย์มาเพื่อนให้อะไรอันนี้ให้อะไรพี่ผมส่งยาไปยี่สิบพี่ยังไม่เต็มอะไรของมึงเนี่ยคนดูเออใช่ที่ตรงนี้เบิกไปแล้วไงเดี๋ยวพี่ให้เบิกทีตอนก่อนงานร้านครับ1191ให้ทุกคนเป่าจอนของก๊อตอะพี่1293ของก๊อตของที่พี่อะเอาเพื่อนก๊อตซื้อบอร์ดหน่อยดิไม่ได้ใช้เองนะก้อยเบิกทีคืองานร้านดูเลยนะในเชิญคือยังรู้เรื่องหมดแล้ว35แม็กนะซื้อ35แม็กอะไรวะอะไรนะพี่เบิกแก๊งเลยพี่เบิกแก๊งเลยใช่อะไรจะเบิกอะไรจะเบิกอะไรกระสุนที่ก๊อตเบิกไป35แม็กกระสุนที่สก๊อตเบิกไป35แม็กอ๋อหมายถึงว่ากูต้องทบคืนให้ถูกไหมใช่พี่ต้องคืนเสร็จแล้ว35เอ้ยซามพี่ให้ไปแล้วนะ64เพื่อนยาตาครับกระเป๋าอะไรครับพี่ส่ง1191ไอ้ชอบสรุปมึงได้ปืนยังแล้วไม่ของเก่าใช่ป่ะพี่เต้แล้วแล้วก็สุกก็ให้มันไปแล้วด้วยใช่ครับตอนที่เฉิดไม่อยู่อ่ะทั้งเพื่อนเราเป็นคนเฉิดทองกระดิกพี่หมดหรือเปล่าผมมีอยู่ในตู้ไม่อยู่พี่ตอนในตู้39อ่ะโอเคมีอยู่ใช่มั้ยถ้ามีอยู่จะได้ก่อนจะหมดแล้วใช่ป่ะหมดแล้วเหรอ39กับไอ้นี่ไงอาทิตย์10ที่คำว่าวอกกี้กับพี่จะได้เออเอ้ยแมททีเรียลพี่จะได้รู้อ่ะใครถือโค้ดคีย์อ่ะเอาโค้ดคีย์ไปหน่อยดิเฮ้ยพี่ส่งของทองมี 4,700 ด้วยไปครับไปเลยดีกว่าเหล็กไม่เราให้เข็มดิเรื่องไม่มีเป็นกล่องด้วยนึงทองมี 4,700 1191ใช่ป่ะกล่องมีอีก 1,200 เอ้ยพอแล้วอย่าอยู่เหล็กอ่ะแล้วเหล็กอ่ะเหล็กมีเป้มีพวกกล่องทองมั้ยล่ะขออีกสัก10กล่องมาติดไว้หน่อยเผื่อตีสกูอีกเพราะว่าล่าสุดพี่ไปตีสกูไปตีเยอะไง16ใช่มั้ยกล่องทองไม่มีเลยอยู่ที่เข็มเลยพี่อ๋อต้องให้มันเป็นทองแท่งใช่มั้ยผมมีกล่องพี่เอามั้ยอ่ะแรกกับก็ขอสัก10กล่องแล้วแลกไปเลยดิไปได้ป่ะพี่จะได้เอาไว้พี่จะใส่น้ำหนักตัวรู้พี่ตีสกูทีเดียว10ตัวได้เลยกระเป๋า1265ครับมา5เออผมรับพี่ขอเป็นคืนก่อนนะเนี่ย 1,000 แท่งขอบคุณครับก็ขอบคุณครับส่วนเหล็กมี986กล่องนี่คือ10,000แท่งป่าววะใช่10,000พอแล้วพอละกันพอแล้วพอแล้วที่ถัดไปเหลือเลยขาดอีก10กระเป๋าว่าง20โล22โลเพื่อนกระเป๋าอะไร24 416เพื่อน1265เพื่อนพี่ติ๊กถูกใช่ป่ะไอ้1265โอเมกาซีน20เฮ้ยไอ้เซราพอแล้วเพื่อนมันมึงให้กูมารอบที่แล้วกูไม่ได้ใช้เลยมัน200จานไอ้เหี้ยมึงให้กูมาเพื่อนพอแล้วพอแล้วเยอะเกินพี่เร็วมาไอ้10ถึง16พี่ขาดแค่โปร10ขวดขอ20ผมหมดแล้วพี่ของผมหมดแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวจะกลับไหนครับในนิตยสารนะแล้วถึงพี่เปิดประตูมั้ยนะอัปเดตส่งของครับป่ะครับ1034พี่เร็ว1166ครับพี่เร็วอะไรมึงเนี่ยเอ้าโอเคครับไม่เป็นไรครับพี่ไปเสียงเศร้าอ่ะเสียงมันเศร้าจังวะเฮียผมจะให้พี่ซีเก็บเป็นแคปแทนนะไม่เอายานะเอาแบบเป็นแคปอย่างเดียวเอาไปทำยาวิ่งมันน่าทำนะยาวิ่งมันช่วยเราได้เยอะผมว่าไม่สายช้าป่ะมันช่วยได้เยอะเออมันช่วยได้เยอะจริงทุกคนนะผมรอดพยาวิ่งก็เยอะหลายครั้งแต่ผมไม่ค่อยเอาพกไว้เพราะรีไฟได้ก็พยาวิ่งให้หลายครั้งเดี๋ยวสักสองอาทิตย์นะพี่เปลี่ยนจากยาเป็นแคปแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเอาค่อยหาครับมาหมดยังอ่ะพี่มาถึงตรงนี้แล้วได้อยู่แค่นี้แหละพี่ไม่เยอะเออหมายถึงว่ามันส่งไปโปรเมตาฟีนไงแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นแคปแทนก็ส่งสิ้นเดือนนี้ไม่ได้พี่ครบยังเดี๋ยวให้ว่ากันมันยังไม่นี่ไงเดี๋ยวหมดแล้วมั้งว่าไม่น่ามีแล้วมีเท่านี้แหละน่ะมันยืนหน้าตู้อีก4คนแล้วตู้เชนเป็นคนนึงอ่ะเรียกมันมาดิอ้าวครับป๊าไม่ใช่ประชุมเรื่องนี้ป่ะพี่เรื่องตำรวจป่ะอ๋อเรื่องตำรวจจริงๆมาฟังบ้างแล้วนิดหน่อยพี่ไปช้าไปเลยเคลียร์ของเราก่อนป่ะล่ะเอาเราก่อนเอาร้อยเสร็จก่อนไปใช่เอาเคลียร์ไปแล้วเราผมรู้ข้อมูลอยู่นิดหน่อยอ้าวอันนี้ยังไงอะไอเรื่องไอป้นอะไรเมื่อวานคืออะไรพี่เดี๋ยวพูดเล่าเลยพี่เหนือเราเอาข้างหน้าเลยเอาข้างหน้าเลยไหนอะให้คนเล่าไปข้างหน้าไอสรุปนี่เรื่องหอยเมลเรื่องหอยเมลเนี่ยสองคนครับพี่อะไรอะก็คือเมื่อวานผมไปป้นที่นะครับพี่ที่ขายปลาแต่ไม่ได้ที่ขายนะครับแบบประมาณกลางทะเลอะพี่แล้วเหมือนผมไปป้นโดนคนที่เช่าเรือโอเวอร์แล้วเหมือนโอเวอร์มาจับพวกผมได้แล้วพี่อ้วนก็มาถามครับพี่อ่ะแล้วคือมึงไม่รู้เหรอว่าเราทำธุรกิจไอ้ปล่อยเรือให้คนอื่นเขาเช่าอยู่อ่ะผมก็มีแค่คิดแบบแค่คนของเราอ่ะครับพี่แบบโปรเทคคนของเราอ่ะที่เช่าเฮียมึงจะรู้ได้ไงพี่ถามหน่อยเวลาเขาดักแชทอะครับพี่เพราะปัญหาที่กูได้ยินมาคนที่เช่าเรือเราก็โดนป้นนะถ้าคนที่เช่าเรือเราโดนปล้นไม่น่าใช่พวกผมครับเพราะกลายเป็นว่าตอนไอ้ดำมันมาคุยกับพี่มาคุยว่าโอเคมันเช่าใครเช่าเรือมันเช่าเรือเรามันบอกใครไปมันช่วยเฝ้าให้หมดที่คุยกับพี่นะ
ซึ่งแต่กลายเป็นว่าพอมึงไปปล้นเองแบบนี้ไอ้เหี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าคือพี่เคยบอกพวกมึงแล้วเว้ยเรื่องปล้นน่ะกูไม่ห้ามแต่แค่ว่าถ้าเกิดมันเกิดเรื่องแบบนี้มึงรับผิดชอบไปตัวมึงเองให้ได้แต่ซึ่งถ้าเรื่องมาถึงแก๊งก็หมายความว่ามึงรับผิดชอบไม่ได้ถูกปะถูกครับพี่ก็เคยคุยไปหมดแล้วอ่ะกูไม่อยากมานั่งห้ามพวกมึงว่าไอ้เหี้ยห้ามปล้นน่ะมันก็ห้ามกันไม่ได้อ่ะแต่แค่ว่าก็คุยกันไปแล้วว่าอ๋อมึงต้องรับผิดชอบให้ได้นะถ้ามึงเลือกที่จะปล้นแล้วอ่ะถ้ามึงแบบมีปัญหามึงก็ต้องเคลียร์ตรงนั้นให้จบอ่ะไม่ใช่ให้มันมาถึงแก๊งอ่ะแล้วพอกลายเป็นพอมาถึงแก๊งแบบนี้เนี่ยเฮียมันคือมันเลยเถิดไปแล้วอ่ะแล้วคืออย่างนี้มึงให้กูพูดกับมันยังไงอ่ะเฮียมันบอกถึงว่าถ้ามันพูดว่าไอ้เฮียผมเอาเฝ้าไว้ตลอดเลยเฝ้าไม่ว่าจะเป็นของคนดูไว้มาเช่าก็เฝ้าให้อ่ะแล้วมึงให้กูตอบมันยังไงอันเนี้ยพี่ก็ถามมึงแค่เนี้ยว่าแบบพี่ควรจะตอบพวกมันยังไงไอ้เฮียกลายเป็นเราไปปล้นเขาซะเองอย่างที่บอกไม่ห้ามเว้ยแต่มึงต้องจัดการให้ได้อ่ะแล้วพออย่างเงี้ยมึงอ่ะมึงจะรับผิดชอบยังไงอ่ะพี่ถามคำนี้มึงสองคนจะรับผิดชอบยังไงอะไรพี่ถามหน่อยว่าได้ปล้นที่ครั้งแรกไหมไม่ใช่ครับพี่คือหลายทีแล้วว่างั้นใช่ครับใช่แต่เพิ่งโดนจับได้ครั้งนี้ถามก่อนว่าปล้นที่ปล้นมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้รู้อยู่แล้วว่าปล้นอ่ะปล้นก่อนจะแบบทำธุรกิจกับไอ้นี่หรือเปล่าเรื่องเรือเปล่าหรือว่าหลังจากทำธุรกิจแล้วก็ยังปล้นอยู่ตอนนี้หลังทำธุรกิจปล้นน้อยลงครับพี่แต่ก็มีไปบ้างแต่ไม่ใช่แบบเหมือนช่วงแรกๆครับพี่แล้วเนี่ยพอเรื่องมาถึงแก๊งไอ้พี่บอกอ่ะมึงจะรับผิดชอบไงหลังจากนี้แน่นอนว่ากูต้องไปคุยกับโอเวอร์แล้วว่าหลังจากนี้เรื่องเรือเช่าของฝั่งเราไม่ต้องให้มันยุ่งแล้วก็ปล่อยให้เราตามสภาพเองเลยเราจะไปดูแลเองเพราะมึงถึงขนาดว่างถึงขนาดแวะไปปล้นได้อ่ะก็หมายความว่ามึงต้องดูแลเองถูกปะล่ะไม่อย่างนี้กูจะพูดมันยังไงวะเฮียบอกว่าถ้าบุญบอกกูว่ามันเฝ้าให้อ่ะเฮียแล้วงี้กูทำไงอ่ะสุดท้ายคนเราปล้นมันปล้นซะเองอ่ะมึงให้กูพูดยังไงเมียก็เมียตอบพี่ดิว่าเอ็งคิดว่าต้องรับผิดชอบยังไงกับเรื่องเนี้ยคิดได้ไหมเอ็งสองคนอะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไม่รู้เหมือนครับคิดไม่ออกเลยครับพี่เรื่องพี่ไม่อยากจะแบบบีบมึงหรือกดดันมึงหรืออะไรเลยนะแต่แบบทำไมมึงถึงจัดการไม่ได้วะพี่ไม่เข้าใจเลยเฮียแบบเรื่องแม่งไม่ได้ใหญ่เฮียเลยเลยแต่ทำไมมึงจัดการไม่ได้วะพี่ไม่เข้าใจขอโทษด้วยครับพี่เรื่องที่ผมไปโพสแกะเนี่ยขอโทษครับพี่เรื่องขอโทษช่างมันเถอะสุดท้ายไงมันก็ต้องกลับไปโพสอีกในสักวันน่ะอย่างที่บอกเว้ยไม่ได้ว่านะเว้ยเรื่องมึงโพสน่ะแต่ปัญหาคือมึงต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้เว้ยเวลามึงจะโพสน่ะแบบเคลียร์ให้มันจบตรงนั้นน่ะ
แล้วนี่คือที่อ้วนมาบอกนี่คือยังไงนะบิลลี่คืออ้วนมาบอกถึงบ้านเลยเหรอใช่ครับอ้วนโทรมาตอนแรกผมก็งงเพราะว่าผมจะไปนอนแล้วตอนแรกอ่ะแล้วโทรมาเขาก็มาขอคุยเขาบอกว่าสองคนนี้ไปปล้นใช่ไหมตอนแรกอ่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นสองคนแต่ว่าไอ้คนที่เขาดูปล้นอ่ะเขาตามไปสุรตานสีเทาพอเขาตามไปที่แลนแดงเขาเจอสองคนนี้อยู่บนรถเขาเลยตามโอเวอร์มาโอเวอร์ก็เลยมาเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าจับได้ว่าเป็นสองคนนี้แล้วเขาก็พูดขึ้นมาประโยคนึงเขาถามเมลว่าเรือมึงอ่ะใช่เรือสีแดงไหมไอ้เมลบอกว่าใช่แล้วก็อ้วนก็พูดขึ้นมาว่ามันหลายครั้งแล้วนะเรื่องเนี้ยมีคนรีพอร์ตมาเยอะมากเกี่ยวกับเรือสีแดงเนี่ยบนกลางทะเลอ่ะมันก่อนที่แบบว่าจังหวะเรือออกเรือสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันก็อย่างที่มันบอกในครั้งแรกก้นเอารวยอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็พูดมาขึ้นมาประโยคนึงไอ้อ้วนพูดว่าพี่จำได้ไหมที่พี่เฉินคุยกับพี่น้ำเรื่องที่เราจะจับคนปล้นเอารวยอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็บวกกับเรื่องไอ้เรือแดงเนี่ยคำพูดของอ้วนก็อารมณ์ประมาณว่าคนปล้นเอารวยก็คือสองคนนี้แหละประมาณนั้นนะเมื่อวานอ้วนอ้วนพูดว่ามันอ้วนคุยกับพวกนี้ด้วยนะใช่ไหมที่แลนแดงอ่ะใช่ปะเมลใช่ครับพี่ใช่ตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวคุยว่าอะไรบ้างพี่ยังไม่ได้ฟังเลยตรงเนี้ยตอนนี้ผมเป็นคนพูดเองครับพี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ได้เล่ามาคือพี่อ้วนมาถามว่าได้เป็นโจรไหมผมก็เรียกพี่อ้วนไปคุยแบบว่าที่แบบคนอื่นไม่ได้ยินนะพี่บอกว่าผมเป็นโจรครับพี่บอกว่าได้ปล้นที่ขายไหม เขาถามว่าได้ปล้นที่ขายไหมผมก็ตอบอย่างตัวว่าไม่ได้ปล้นนะพี่ขายอ่ะนี่เขาก็ถามต่อว่าแล้วเรือแดงอ่ะใช่ของเราไหมของผมไหมผมก็บอกไม่ใช่เขาไม่ได้ถามผมว่าใช่ของพี่เมลไหมทีนี้เขามาถามว่าคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นแก๊งอื่นนะพี่จะเราไปปล้นเราให้บอกความจริงแล้วว่าไม่เป็นเรือเรามันก็ไม่ได้พวกผมก็เลยโกหกไปครับพี่อ่าฮะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่วันจะมาที่บ้านมาคุยกับพี่บีนะพี่ก็นึกว่ามันตอนแรกก็นึกว่าจบไปแล้วเหมือนกันครับพี่ผมก็ถามพี่วันว่าเอาเงินคืนไหมพี่ถ้าเกิดโดนปล้นแบบเยอะเหรอไม่รู้ครับพี่พี่วันไม่ได้บอกว่าเยอะเปล่าไม่ที่มึงปล้นสิเยอะเหรอจากตัวของมึงสิมึงเป็นคนปล้นอะไอ้เหมียวไม่พูดจบที่พี่วันพูดต่อเมื่อวันที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาอะอะไรอะแต่พี่วันบอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาดูแลไม่ทั่วถึงอะไรครับพูดอะไรสักอย่างใช่ก็คือเขาโทษตัวเขาที่เขาดูแลคนของเขาไม่ได้เขาคนของเขาได้โดนปล้นเขาพูดมาเนี่ยเขาไม่ได้โทษมึงนะเมื่อวานอะมึงปล้นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเมียวเมื่อวานก็เพราะว่าเขาอะเพราะว่าปล้นกลางทะเลบ้าป่ะเพราะว่าอ้วนมันบอกว่ามันมาถามว่ามันควรทำยังไงเรื่องกับเรื่องนี้เพราะว่าพี่กับพี่ดำมาคุยกันถูกไหมพี่เฉินหมายว่ามันควรทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคุยกันตอนนั้นเราบอกว่าเราไม่ปล้นขายปลาจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจมันบอกว่าเราจะมาคุยกันว่าเราจะไม่ปล้นขายปลาเพราะถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วอ่ะพอมีคนมาปล้นอ่ะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ดูไว้ไม่ใช่โอเวอร์แก๊งอื่นเราจะได้ตามตัวได้สุดๆอะไรประมาณเนี้ยครับของอ้วนที่พูดอ้วนพูดมาผมขอพูดอีกอย่างนึงได้ไหมครับพี่ว่าไปก็คือตอนมันมีช่วงนึงอ่ะที่ผมคุยกับพี่เมลแบบว่าเราจะเลิกปล้นดีไหมเพราะว่าตอนนั้นมันก็เริ่มทำกัดดูไว้แล้วก็โอเวอร์พี่แต่ทีเนี้ยพอคือผมไปปล้นใช่ปะคือบางพวกผมเวลาคนที่แบบว่ายอมแบบว่าคุกเข่าอะไรอย่างเงี้ยพวกผมก็จะไม่แทงพอคู่เข้าใช่ไหมบางคนมีตังก็เอาใช่ปะแต่บางคนมันไม่มีตังผมก็ถามว่าเงินหายไปไหนความเสี่ยงนะพี่ทีนี้เขาก็บอกมาว่าก็พี่โอเวอร์พาไปเก็บครับนั่นคือหลังจากวันนั้นผมก็เข้าใจว่าแบบว่าคนที่แบบโอเวอร์ดูแลคือพาไปเก็บทุกคนแหละครับพี่ไม่รู้จะอธิบายมึงยังไงดีเลยผ
วันนั้นที่เราคุยกับโอเวอร์น้องรู้ปะรับรู้กันหมดปะรู้สึกว่าเราคุยกันไปแล้วนะเรื่องที่ตกปลาแล้วก็เรื่องคนรู้กันหมดปะถามน้องๆใครไม่รู้บ้างมันน่าจะเป็นการคุยหน้าบ้านเว้ยที่ดามาบ้านวันนั้นอะแล้วมันมีอยู่ไม่กี่คนเว้ยไม่แต่การสุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาเรื่องปล้นเรื่องปล้นเราคุยกันหมดแล้วถูกไหมเรากระจายงานไปแล้วไงที่เกี่ยวกับดาร์กแชทตกปลาใช่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 แต่เรื่องคือเรื่องปล้นอะสุดท้ายแล้วเราก็คุยกันมองเป็นเหมือนเกาะล่าสัตว์ดิมึงเราทำธุรกิจล่าสัตว์เราก็ไม่ปล้นนะล่าสัตว์อะนะคือเราต้องมองว่าไอ้นี่เว้ยเราปล้นตอนเนี้ยคืออ่ะปล้นมันคือคอนเทนต์ของพวกมึงกูเข้าใจเว้ยแต่ตอนเนี้ยมึงกลายเป็นปล้นเอารวยแล้วอะทั้งมึงไม่ได้ปล้นเอาปึงมึงไม่ได้ปล้นเอาคอนเทนต์ตอนนี้มึงทั้งคู่อะมันกูเห็นมาสักพักแล้วแหละกูก็เคยบอกมึงแล้วแหละทำไมไม่คือทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะน้องคือปกติมึงก็ไม่ได้ขนาดเนี้ยคิดไหมอาจจะเข้าใจว่าแบบเงินมันได้ง่ายอะแหละแต่สุดท้ายแล้วมึงใส่ชื่อดูไว้ไปอะสุดท้ายแล้วมึงโดนจับได้ขึ้นชื่อมึงคนเขาก็ไม่เอาเรื่องอยู่แล้วอะร้อยทั้งร้อยอะเขายอมอยู่แล้วจะแกงเฮียอะไรเขาเห็นชื่อดูไว้เขายอมก็ต้องปล่อยถูกปะล่ะทำเฮียได้วะลองมาอยู่แกงอื่นสิจะรอดเหรอก็จะไปคุยอย่างนี้กับพวกมึงอย่างนี้เหรอเออว่าอุ้มหายเลยเด้อมั้งเข้าใจครับพี่ขอโทษได้ครับพี่ว่ายังไงครั้งนี้พวกมึงต้องมีบทลงโทษวะไม่งั้นมันไม่ใช่แค่คำขอโทษอะไปเอาส่วนเรื่องเรือเดี๋ยวกูไปคุยกับดำเองว่าหลังจากนี้ของส่วนของเราส่วนของมันคือปล่อยเลยถ้าของเราไม่มีคนไปดูแลก็ปล่อยให้โดนปล้นไปแล้วให้ธุรกิจแม่งพังไปเลยหลังจากนี้พวกมึงจะปล้นก็กูยังวนกลับสู่คำเดิมอ่ะมึงอยากปล้นก็แล้วแต่พวกมึงกูไม่ห้ามแต่ถ้าจับได้เรื่องมาถึงแก๊งแล้วถ้าเป็นคนเดิมซ้ำๆก็ออกแก๊งไปเลยก็คุยกันไปหมดแล้วส่วนครั้งนี้พวกมึงไปหามาเลยคนละ3ล้านภายในเดือนนี้ก่อนมีตติ้งถ้ามึงหาไม่ได้มึงออกแก๊งไปเลยจะหาวิธีไหนกูไม่รู้นะมึงจะปล้นอีกก็แล้วแต่มึงถ้าจับได้อีกรอบออกแก๊งไปเลยแล้วก็ถ้าเกิด3ล้านหามาให้ก่อนมีตติ้งไม่ได้มันก็ออกแก๊งไปเลยนี่คือคนละหรือว่าคนละ3ล้านอันนี้คือมีตติ้งก่อนมีตติ้งไหนพี่มีตติ้งดูไว้หรือว่ามีตติ้งเมืองมีตติ้งเมือง30เนี่ยมีตติ้งเมืองมีตติ้งดูไว้เดือนนึงล้วนเหรอไม่ใช่ป่ะเดือนนี้แหละเดือนนี้มีตติ้งดูไว้ยังไม่มีวันไอ้เหี้ยดูไว้วันหรอเหรอเอาก็ถามเพื่อนน้องไงเพื่อนน้องมึงคิดว่ามีตติ้งดูไว้มันจะได้แบบนี้ไงมั้ยก็เอาที่ก็เป็น6ล้าน2คนคนห้ามช่วยนะใครรู้ว่าให้ยืมเงินแม่งโดนออกมึงจัดการมาเองเลยมึงจะไปทำอะไรก็แล้วแต่พวกมึง2คนน่ะกูไม่อยากมานั่งพูดแบบอะไรซ้ำๆอย่างงี้แล้วแม่งน่าเบื่อแล้วปัญหาตอนนี้โอเวอร์จะบอกว่าไงโหเหี้ยเฉียนแม่งคุมเด็กแม่งไม่ได้เลยเว้ยเหี้ยสุดท้ายแม่งปล้นเองซึ่งถามว่าตรงนั้นกูแคร์มั้ยกูไม่ได้แคร์นะแต่แค่กูรู้สึกว่าแบบเหี้ยเหมือนคุยกับมันไปแล้วอ่ะเข้าใจปะเหี้ยทั้งที่มันแบบช่วยกันดูธุรกิจให้อ่ะเสียงไงไอ้เหี้ยกลายเป็นเอ้าไอ้สัตว์สุดท้ายเราเป็นคนปล้นเองหมดเลยพี่บ่นว่าตามหาไอ้เหี้ยพวกเราเองหมดเลยสัตว์มันก็เสียชื่อนะแต่พี่ขอพูดเลยนะถ้าสมมติเฉินเอ่ยปากพี่ว่าน่าจะเจรจาได้อยู่มั้งกับทาโกเวอร์ไม่เอาพี่ตามเวลาผมไม่นี่แล้วครับไม่ต้องให้ใครมาช่วยเราแล้วคือเรารับปากเขาไปแล้วอ่ะพี่เปล่าพี่เข้าใจมันเสียชื่อเว้ยมันเสียชื่อใช่พี่เข้าใจหลายอย่างแล้วต่อไปเนี่ยใครปดที่ตกปลาอีกออกไปเลยคือกูบอกมึงกูยังย้ำคำเดิมด้วยว่าเที่ยมอยู่ที่นี่มึงสบายมีให้มึงทุกอย่างบางครั้งมึงทำเที่ยอะไรอ่ะนึกถึงสิ่งที่มึงได้มาบ้างทั้งเรื่องข้างนอกและข้างในเว้ยมึงทำอะไรมึงคิดเยอะแล้วสิบทีอยู่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเรือสิบทิศอยู่ปะไหนเราคุยไปไหนกันไปที่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่โอ้ยพี่สิบทิศแทงตำรวจทุกวันเลยอ่ะใช่เรื่องนี้ผมเตือนไปละแทงตำรวจทุกวันแทงเพราะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันพี่แต่มันโดนคดีอารมณ์ประมาณแบบว่า
คือเช้าเช้าอ่ะคืออยู่จกแคปได้เมื่อเช้านี่มีปัญหาไอ้สิบทิศร้อนอยู่อย่างมันจกแคปกับพี่อยู่นี่แหละเช้าเช้าใช่ป่ะ9 โมง10 โมงก็จกกันเรื่อยเปื่อยนี่แหละพอสักพักนึงหลังแอดออกตำรวจหายมันก็ชวนพี่ว่าเอ้ยพี่ไปทำให้ตำรวจเข้าเวรหน่อยป่ะพี่ก็บอกโอ้ยเดี๋ยวกูไม่ไปเพราะพี่แบบขี้เกียจไงถ้าสมมติพี่เป็นโจรหรือเป็นโจรก็เล่นแต่ตู้ใช่ป่ะหนุกๆครับพี่เออก็วันนั้นก็ไม่ได้ไปกับมันพี่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมันทำอะไรอีกบ้างแทงทุกวันเลยเหรอมันมีเรื่องหนึ่งวันนั้นใครเล่าให้ผมฟังว่าเรื่องสิบอะที่มันไปแทงตำรวจได้กูมึงเล่าดิอันนี้นี่ไหนหน้าคุกเหรอเออมันมีล่าสุดอะหน้าสอนอใช่ใช่ข้างสอนอที่กูได้ยินคุยผมไปฟังมามันเหมือนอารมณ์แบบว่าน้องมันพูดมาว่าเหมือนแบบตำรวจมันขับรถชนประมาณนี้ครับแล้วเหมือนแบบว่ามันเหมือนไม่มีคำขอโทษอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันก็แบบเอาเป็นว่าเรื่องพวกนี้ต้องไปฟังจากมันมุมมองมันด้วยใช่ต้องรอที่ผมไปฟังที่ผมไปฟังนะวันนั้นผมไปเจรจามาว่ามันโดนตึงจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมไปฟังผมก็รู้สึกว่ามันก็ผิดอ่ะมันไม่ควรก็มันก็แรงไปหน่อยใช่ใช่ใช่วันนั้นที่มันเล่าให้ฟังอ่ะที่บอกว่าอะไรวะอะไรมาวะน้ำมาไม่มาคุยเลยคุยเลยรู้แล้วแล้วให้น้ำเข้ามาเลยกันเป็นเรื่องน้ำที่คุณได้ยินมาที่คุณได้ยินมามันน้ำพี่เป็นดีอะไรเข้ามาเลยครับไม่เหมือนไม่ตำรวจชนมันใช่ไหมแล้วมันจำได้แค่ว่าหัวเสียอะไรสักอย่างหัวชมพูชมพูแล้วหัวชมพูประมาณว่ามันก็วนไปแยกกันไปไม่ได้คุยอะไรใช่ไหมแล้วมันก็ไปเจอท่าสนอหรืออะไรสักอย่างใช่มันก็ไปแทงเขาแต่เหมือนอารมณ์มันเป็นอ๋อคุณจำได้แล้วเขาชื่อเปเปอร์มินเป็นลูกจันดมจันดมนี่แหละตำรวจเขางงว่ามันแทงทำไมอะไรสักอย่างนึงใช่แล้วสรุปเหมือนจำผิดคนมั้งใช่ปะที่สิบบอกใช่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 เนี่ยแหละเออประมาณนั้นสรุปว่าไอ้นั่นก็โดนแทงฟรีเออตำรวจก็น่าจะโดนแทงฟรีไม่ได้งงว่าอะไรประมาณนั้นมันเงียบๆอยู่ที่อะไรวะมันบ้าพลังขนาดเลยเหรอวะดีพี่คนบ้าแทงตำรวจเล่นโหดเกินมันบ้าพลังอยู่เท่าที่ฟังนะแต่อย่างที่บอกต้องเตือนมันเตือนแล้วล่าสุดก็เตือนไปแล้วมันอ่ะพูดตรงๆว่าคู่หูมังกรเลยอ่ะช่วงนึงอ่ะมันเป็นอะไรกันไปหมดวะกูไม่เข้าใจเลยทำไมพอเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นอะไรกันไปหมดวะกูแม่งโคตรงงเลยจริงนะเมียวมึงรู้ป่าวว่าบังเอามึงเข้ามาเขามึงคือคนที่ไอ้เหี้ยฟาร์มเก่งอ่ะมึงคือคนที่แบบว่าขยันนะน้องไม่ใช่มึงเป็นอย่างเงี้ยมึงบู๊ดกันผิดวิธีพี่ขอโทษครับชี้ทางรวยทันนะมาก่อนนั่นแหละน้องแบบรู้ตอนนี้ก็ดีรู้ทางรวยของพี่อ่ะแดกผม600,000ละทางรวยของพี่อ่ะไม่ใช่เดี๋ยว10มาแล้วเรียกมาคุยนะเรื่องเนี้ยไม่ใช่บาคาร่าน้องใช่พี่คุยเลยมันถ้า10อยู่ตามได้ป่ะล่ะตามมาเลยอยู่ไหนอ่ะมันอยู่เหรอตกปลาดิเรียกมันมาดิมันทำอะไรนะเอาดีมันอยู่เหรอป้าๆกูคุยกันเปติมันคุยอ่ะตกใจเลยใช่เรียกประชุมจังไม่อยู่มาพี่แล้วทำไมไม่มากันอ่ะเรียกประชุมอ่ะไม่อยู่ในประเทศหรือเปล่าแล้วต้องโทรตามน่าจะไม่อยู่โทรแล้วนี่โทรอยู่ไม่ใช่เวลามันตึกมันกระดาษเลยบอกตกปลาเหรอขาตู่อ่ะแล้วไงอ่ะแล้วคือไม่ใช่เวลามันแล้วไงต่อมันไม่ค่อยอยู่ตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ที่มันแทงไงพี่มันช่วงแบบเช้าเหรออ่ะไม่กูรู้แล้วหมายถึงว่าแล้วไม่ใช่เวลามันแล้วคือมันก็เลยไม่มาหรอหรือในความหมายหรือไงใช่ด้วยความที่เราฟรีไงมันก็มาแค่ช่วงของมันแค่ช่วงฟรีใช่ช่วงของมันแหละมันก็ปกติเวลาถ้าแบบเวลางานรับมันอยู่ตลอดนะซึ่งหมายถึงถ้างานรับปกติมันก็จะมาถูกไหมใช่มาพี่เวลาไม่เคยมาแต่ว่ามันงัดด้วยผมจะพูดอย่างคือสิบอ่ะมันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าถ้าเรื่องแบบมนุษยสัมพันธ์อ่ะมันน้อยมากเลยพี่ในแก๊งอ่ะไม่คือเรื่องมนุษยสัมพันธ์อะไรตรงนั้นอ่ะคือมึงเอาตรงนั้นเบรกไปก่อนมันคนละส่วนละตอนนี้คือมันพี่แค่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรกันไปหมดทำไมแบบพร้อมมึงก่อนหน้านี้ก่อนมึงเข้าดูไว้กันหนักกูเห็นมึงไอ้เหี้ยมึงปรับตัวเองกันนู่นนี่นั่นไม่เห็นเป็นอะไรกันเลยแต่พอทำไมพอเข้ามาอยู่นี้มึงเป็นอะไรกันไปหมดวะมึงบ้าพลังกันแบบสุดๆเลยอ่ะไอ้เหี้ยแล้วคือแบบกับตรงหน้าพวกกูไม่ได้เห็นนะแต่กับคนอื่นแม่งมาพูดกันเล่าให้ไม่จบไม่สิ้นอ่ะแบบมีเรื่องนู้นเรื่องนี้พวกมึงเต็มไปหมดอ่ะเข้าใจปะกูเลยงงเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้วะทั้งที่แบบก่อนหน้านี้มึงก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเหมือนพอมาอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนมึงเสียคนอ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนกับอะไรมันหล่อหลอมให้มึงแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
เราก็แก้ปัญหานี้มาหลายปีแล้วนะถูกป่ะพี่เฉินก็แก้ไงก็อย่างที่บอกก็แก้สุดท้ายบางคนแก้ไม่ได้ก็ต้องออกไงถูกป่ะล่ะคนที่อยู่มานานบางคนยังแก้ไม่ได้ก็ต้องออกเลยเห็นป่ะล่ะจากนั้นมันจะนับภาษาอะไรกับคนใหม่อ่ะพวกมึงทำแบบนี้มันมีคนที่พร้อมจะมาแทนมึงอยู่แล้วในตรงเนี้ยมึงพวกมึงก็รู้ดีอ่ะแต่ซึ่งมึงก็ยังจะทำอ่ะเดี๋ยวพอเรื่องมันเกิดอย่างที่บอกกูจะพูดอะไรได้วะกูก็พูดอะไรไม่ได้แล้วเรื่องมันเกิดไปแล้วอ่ะกูเลยบอกเรื่องเรือตัดทิ้งไปเลยเฮียกูไม่ทำแล้วก็ให้มันก็มึงก็ไปเฝ้ากันเองก็เดี๋ยวกูบอกมันเองว่าเราก็เฝ้ากันเองได้พี่เดี๋ยวไปคุยก็ได้พี่หรือไม่ก็เซรั่มก็ขายเรือทิ้งไปเลยไม่ต้องไปทำแล้วเหลือกี่ลำพี่เหลือเราเหลือสามแล้วพี่ขายทิ้งไปหมดแล้วเหลือสามเพราะว่ามันมันเงียบไงมันไม่มีคนก็นั่นแหละถ้าขายทิ้งได้มึงขายไปเลยเพื่อนไม่ทำแล้วไม่ต้องทำแล้วแล้วทีนี้มึงจะทำเฮี้ยอะไรของพวกมึงก็อย่างที่กูก็ยังยืนยันคำเดิมอ่ะมึงจะปล้นมึงจะเฮี้ยอะไรก็เรื่องของมึงเซ่แต่ถ้าจับได้ก็ไหนมึงก็รับสภาพอ่ะเราคุยกันไปหมดแล้วอ่ะก็รับสภาพแค่นั้นเองมึงมีปัญญาจ่ายมึงก็ไปปล้นดิเมื่อกี้มึงเป็นปัญญาจ่ายมันก็ไปป้นไปเรื่อยกูไม่ได้ว่าอะไรก็ไปป้นดิแต่ถ้าคนเดิมซ้ำสองทีมก็ออกไปเลยไอ้เรื่องป้นเนี่ยที่พูดถึงมันไม่ใช่การป้นแบบคือดูออกอะว่าป้นเอารวยกับป้นเอาสนุกอะเห็นปะเข้าใจแล้วมันตรงนั้นมันรวยอะมันเป็นที่บูทเงินอะพี่รู้เว้ยแต่ปัญหาคือไอ้เหี้ยมึงลองคิดสภาพว่าเป็นมึงเป็นคนไปตกอ่ะแบบเมื่อก่อนตอนที่มึงยังไม่อยู่ดูไว้มึงเป็นคนตกอ่ะคำนี้ไงพี่เฉียงง่ายใจเขาใจเราแค่นั้นเองมาเผื่อที่มึงปล้นหาได้จากตอนที่มึงทำมากู้นี่กี่ล้านแล้วเนี่ยไม่อยากให้ดูไว้เปลี่ยนพวกเราไงไอ้เหี้ยกู้นี่เราก็คุมผลประโยชน์หลายอย่างแล้วนะไอ้เหี้ยไม่พอวะไอ้เหี้ยเราหมูปูนเหี้ยอะไรมีให้มึงเก็บฟรีๆก็ของเราหมดเกาะแล้วก็คุมเช่าอะไรอีกอ่ะคุมแคปไม่เหี้ยไม่ต้องให้ใครแม่งจกแคปไปเลยไอ้เหี้ยมึงอยากมาพลังอยู่แล้วก็ไม่ต้องให้ใครจกแม่งเลยแคปมึงดูโอเวอร์ดิเหี้ยส่งวันละแสนด้วยเหี้ยแบบแล้วเขาไม่มีสมทานด้วยงั้นลาไปก่อนแล้วก็คุมมึงเห็นปะคนก็ยอมให้เราหมดจนเราต้องโอเคเหี้ยปล่อยคนอื่นเขาเล่นบ้างดีกว่าบอกมึงจะเอาอะไรอีกอ่ะเฮียที่เราแม่งคุมได้กับทุกอย่างแล้วมึงจะเอาอะไรอีกอ่ะมึงอยากได้อะไรวะเฮียก็บอกให้แก๊งเราแม่งหาเงินง่ายสุดแล้วเผลอๆโจรมาเห็นมึงใส่ชุดดูไว้มันก็ไม่เอาแล้ววิ่งหนีแล้วมันจะทำมึงเหรอเฮียชุดมึงนี่ยิ่งกว่าตำรวจกูจะบอกให้โจรเจอตำรวจยังแทงโจรเจอมึงไม่กล้าแทงมึงคิดว่าไงนี่เรื่องจริงนะไอ้ปากเลยวะไอ้เหี้ยจริงอันนี้จริงอันนี้จริงครับเดินงัดรถอย่าว่าแต่ใส่ชุดเลยแค่เขารู้ว่ามึงอยู่ดูไว้เดินไปเนี่ยไอ้เหี้ยกูเดินไปตีของเลเวลเขาป้นกันชิบหายเขาไม่ยุ่งกับกูเลยดูในตัวเองในตัวมึงมีนอกจริงจริงอย่าว่าแต่ใส่ชุดเลยแค่รู้ว่าเป็นมึงอ่ะนี่ไงวันนั้นพี่บ่าวยิงกูไงกูเล่นให้ซะในตัวมึงมีลอกเปล่ามีลอกคืออะไรทำมึงไหมเปย์กูแค่ยิงเห็นว่ากูไม่เห็นไงกูถึงบอกทุกอย่างมันเอื้อให้มึงขนาดนี้แล้วอ่ะไอ้เหี้ยมึงต้องอะไรอีกวะคือมึงต้องถึงขั้นให้เขาแบบกลัวจนไม่มีใครกล้ายุ่งกับเราเลยทุกวันนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะเหี้ยทุกวันนี้ก็ไม่มีใครอยากเล่นกับเราแล้วนะมันก็เหมือนเป็นแบบนั้นอยู่แล้วพี่ไอ้เหี้ยทุกวันนี้มึงก็เห็นอยู่เนี่ยมีบ้านยังเหงาเลยเล่นบ้านยังไม่มีใครลงมาแย่งแอร์ดอกที่บ้านกับมึงเลยมึงหันหลังไปขอบคุณสภาซะไอ้สัตว์ถ้าไม่มีการ์ดคงไม่ได้เล่นอีกยาวเออจะไม่มีการ์ดที่กูบอกเลยเนี่ยบ้านเนี่ยมึงอยู่ไปยาวๆเลยไม่มีเปลี่ยนแล้วไม่มีใครเอาด้วยบ้านหลังมึงอ่ะมึงจะเอาหลังไหนเขายอมหมดอ่ะมีอย่างเดียวคือมึงบอกว่าเอ้ยผมสละบ้านแล้วก็ไปเล่นแค่นั้นถึงบอกเฮียนี่มันเอื้อให้มึงหาเงินได้ทุกทางขนาดนี้แล้วอ่ะต้องการพลังนะเฮียไอ้เฮียปืนก็ขึ้นให้แล้วเนี่ยคุยปืนอ่ะ MK2 ก็ขึ้นให้ทุกคนเฮียตังค์ไม่ต้องเสียขึ้นให้หมดปืนก็ไปคุยมาให้ว่าเออนี่มันที่มันไม่ขึ้นปืนกันเพราะว่ามัน8ล้านไม่มีใครหาตังค์มาขึ้นได้หรอกก็ไปคุยก็เนี่ยก็เดี๋ยวสุดท้ายก็ขึ้นให้หมดก็หาแค่300ชุดเนี่ยวันนี้ก็จะขึ้นให้มึงอีกกระบอกนึงไอ้เหี้ย300ชุดไม่มีมึงมาเดินขอกูก็ช่วยไอ้สัตว์จะราคาถูกกว่าตลาดกูก็ให้ขายเหี้ยเล็กน้อยอ่ะถ้ามึงหาไม่ได้จริงมึงไปหามาแล้วหาไม่ได้จริงกูก็ให้14 64 300ชุดต้องอะไรอีกวะกูเลยว่ามึงยังต้องเอาเหี้ยอะไรอีกวะ
มันให้ขนาดนี้แล้วอะกระสุนก็มีให้พวกมึงคือแม่งแบบไอ้เหี้ยไม่โคตรสบายอะกูบอกให้ไม่โคตรสบายเลยนะเว้ยดูแก๊งอื่นไอ้เหี้ยแม่งต้องฟาร์มกันแบบไอ้เหี้ยตั้งหน้าตั้งตากว่าจะหากระสุนได้ต้องไปตีคนไอ้เหี้ยต้องไปหาเหรียญมึงดูได้เหี้ยใครตีเรามีแต่เราเดินเข้าไปเอาเหรียญให้เขาฟรีๆง่ายๆเลยไอ้สัตว์ไม่ต้องเหนื่อยด้วยกับแก๊งไหนก็ได้แล้วเนี่ยคือมึงต้องการอะไรแกมึงต้องรวยไปขนาดไหนกันวะกาชากาชาแล้วท่านลูกเดี๋ยวมีอยู่ที่พูดเหี้ยน่ะงี้ข้างหูผมนะมึงด่ากูทำไมแต่คือตอนนี้เหมือนมึงกำลังแบบมึงกำลังหลงในอำนาจที่เรามีอ่ะแล้วมึงเอาไปใช้ในแบบที่มันแปลกๆอ่ะมึงรู้อยู่แล้วไอ้เหี้ยว่ามึงใส่ชุดมึงเป็นดูไว้อ่ะมึงป้นต่อให้เขาจับได้เขาก็ไม่เอามึงอยู่แล้วอ่ะกูเลยบอกถ้ามึงเลือกจะป้นน่ะมึงก็รับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ใช่ให้มันมาถึงแก๊งแบบนี้เดี๋ยวชื่อว่ะไอ้ไหวเมียก่อนเมียมึงไปหามาแล้วกัน3ล้านอ่ะภายเดือนนี้มึงไม่ได้มึงก็ออกแก๊งไปพี่ต้องขอพูดแรงๆแบบนี้เลยนะจริงๆกูไม่ค่อยอยากพูดคำนี้กับพวกมึงต่อหน้าหรอกเพราะก็รู้ว่ามึงเสียความรู้สึกแต่ถ้ากูไม่พูดอ่ะมึงก็ไม่แก้มึงก็ไปหามาแล้วกันครับครับพี่แรงนิดนึงใครเอาบอทเขียวปะ 4,000มีป่ะขอได้ดิพี่ไอ้กูซื้อเพื่อนดีป่ะต้องซื้อด้วยเอ้ยไม่ซื้อคือตอนนี้กูจะเหมามา100อันน่ะมันเลย 4,000 เหี้ยเอาเลยมึงเก็บไว้ส่งดีกว่าไม่กูมีเยอะแล้วมีอะไรต้องคุยมึงเสริมกันทีเดียวเลยมึงเอาให้มันจบๆวันเดียวแล้วเดี๋ยวจะมีงัดร้านเต็มระบบอีกเดี๋ยวมาคุยกูหลังนี้แล้วก็เดี๋ยวกูมีเรื่องขึ้น MK2 วันนี้ให้1กระบอกเดี๋ยวคุยกันว่าใครต้องได้โอเคขึ้นหนึ่งขอ10,000เหล็กกูขายเหล็กกูมีเหล็กผม10,000เหมือนแท่งไม่เดี๋ยวค่อยคุยกูรับมาให้ก่อนเออแกรับมาเลยจบขาย50ป่ะพี่พี่รับมาเลยแล้วค่อยคุย85เหล็ก85เออแล้วมันเป็นพรีเมียมป่ะเนี่ยบางเหล็กสลากครับผมขอสลากใช่มั้ยไม่เอาเหี้ยอะไรก่อนเลยถ่ายพรีเมียมมั้งเหล็กไอ้หลงไอ้หลงกูขอคุยเรื่องงานดำไก่หลงก่อนดิหลงไอ้สรุปเรื่องงานดำนี่มันคือยังไงวะเพื่อนไอ้เรื่องกฎที่มึงคุยเรื่องงานดำกูอยากรู้มันยังไงวะเพื่อนคุยไอ้ดำไปแล้วตอนบ่ายคุยไปแล้วไม่มีแล้วคืออะไรวะมันคือยังไงบ้างวะไอ้เรื่องพวกงานดำพวกนี้กูไม่รู้ว่ามันคือยังไงไงระบบตอนนี้ที่มึงวางไว้อะไอ้กับงานดำพวกเนี้ยหมายถึงพวกจุดขายยาจุดสิบเฮียอะไรพวกนี้เออมันคือยังไงวะมันห้ามตีกันเลยหรือห้ามป้นห้ามเฮียอะไรคือมันอะไรยังไงบ้างวะกูไม่รู้ไงจุดสิบปกตินะแค่ลงมาเล่นพี่ห้ามเคมายแค่นั้นอะจุดสิบเหมือนกับร้านนี่พี่ก็คือลงมาเล่นอะก็คือห้ามเคมายบนรถแค่นั้นใช่ก็คือแค่จุดสิบอย่างเดียวใช่ก็ปนได้แค่งานดำไงพี่เหมือนเดิมงานดำก็คือยางไงก็คือระบบเดียวกับร้านใช่ครับพี่แต่จุดหนึ่งเหมือนเราแล้วถ้าสมมติว่ามีประเภทปลอมตัวไปปนจุดสิบล่ะก็คือโจรเนี่ยก็เอาไปมันก็คือใช่ก็คือกูจะโยนกลับไปเป็นโจรว่าถ้าโจรกูจับได้ก็คือโดนปรับถูกไหมใช่ครับพี่โอเคงั้นตามนั้นโดนใครปรับพี่มีบทลงโทษด้วยแก๊งไงเฮียเนี่ยมึงเห็นป่ะเนี่ยโดน2คนเนี่ยไม่หลงโทษก็แล้วแต่ว่าเขาไปเอาเรื่องเองอ่ะไอ้แก๊งที่โดนอ่ะเออเขาไปเอาเรื่องแก๊งนั้นเองอ่ะแล้วมีใครต้องเสริมอะไรอีกเพื่อนแล้วก็ไอ้นี่มึงรู้กันหมดแล้วนะเราจะเริ่มงัดร้านกลับมางัด11-21เพราะว่าจะได้บูทปืนให้มันครบๆทุกคนแล้วจะได้ขายไม่มีคนจองปืนเข้ามาหลายก็บอกแล้ว MK2 อ่ะก็6โมงเย็นถึงตี2ไงเราจะเอาหลุบเวลานี้ใครมาชนหมด11โมงถึงตี2ไอ้6โมงเย็น6โมงเย็นเดี๋ยวไม่จะพูดว่าวันที่11ใครจะพูดว่าเริ่มวันที่11 6โมงเย็นจนถึงตี2ถ้าหลังจากตี2โอเคมันไม่มีคนมางัดมึงยังคุมกันหลุบกันต่อก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเสริมไปก็ฟรีไปขอสร้างหน่อยไอ้แวนวันนี้กางจับโจรได้ใช่ป่ะเขาโดนอะไรบ้างโจรโดนอะไรบ้างเขาไม่มีเขาพี่ผมจะได้ฟังนะเขาอ่ะคนที่ทำเป็นแค่เราคนเดียวเองเขาเยอะจังคนที่ทำเป็นแค่เราอ่ะเขาได้เสียงวัดรถแล้วทีนี้เขาลงมาเจอเขาเลยแทงเพราะว่าเขาไม่เจอหน้าที่ทางการรถเนี่ยโจรอ่ะแต่เขาบอกว่าแต่เขาไม่รู้ไอ้โจรอ่ะคือเขาไม่รู้ว่าทำเหล็กให้ดูไว้ใช่ไหมทีนี้ผมก็เลยมาคุยเขาบอกมันไม่มีแก๊ง
ผมก็รอคุยกับพี่ชื่อป๊อปปี้ป่ะไอ้เข็มจอนนี่โจยตอนนี้โจยังไม่โดนอะไรพี่แต่ผมมาโดนค่าปรับไปแล้ว 30,000 เพราะผมไปล้วงมันเออมึงไม่ต้องเล่ามึงโง่ไอ้เหี้ยไม่จอนนี่จอนนี่แคจอนนี่ไอ้เหี้ยจอนนี่ไอ้นั่นเหรอจอนนี่เคยอยู่บีจีเก่าที่เคยมีปัญหากับมึงไปแวนใช่ป่ะปัญหาไอ้เหี้ยคุณจำได้ไอ้เหี้ยคุณไม่มีปัญหาคุณเรื่องอะไรวะปัญหาใครคุณไม่ใช่เสียงนี่แหละบ้าเมียวไก่อะไรบ้าอย่างนี้แม่งบ้าเย็นไว้บ้าเขียวเย็นวะที่มาทะเลาะที่ร้านเขียวใช่แหวนบ้าหรือใครวะบ้ามึงก็พุ่งเกินตับรู้สึกว่าเรื่องคำพูดนี่แหละไม่ได้ต่อไอ้แวนฮะแล้วคือเราปล่อยไปใช่ป่ะใช่ผมปล่อยไปเพราะผมไม่รู้จะเอาไงอ่ะผมต้องรอไอ้จอนนี่ไอ้จอนนี่แฟนเก่าสิป่ะวะน่าใช่แหละพี่จะเอาไงกับมันอ่ะถ้าเราแกงก็ถามมาว่าเขาโดนอะไรหรือเปล่าเขาอยากรู้ใช่ไหมเพื่อให้มันทำเหล็กมาดิเฮียอืมให้มันทำเหล็กมาดิเท่าไหร่พี่เท่าไหร่คนเหล็กอ่ะสัตว์ห้าพันไหมห้าพันก็เต็ม500โลอ่ะมันไปปล้น500โลเปล่าอ่ะ500โลเขาบอกว่าเขาโดนกันมาทุกวันเรื่องจับไม่เต็ม500โลก็500แท่งพันแท่งพันแท่งก็เอาพันบวก500อ่ะ50,000ไม่ถ้าเกิดมันเป็นถ้าเกิดมันเป็นประชาชนอย่างเงี้ยมึงให้มันทำมาเลยมึงให้มันทำมาเลยหมื่นแท่งอ่ะมาทำมาใช่ให้มันทำมาเลยหมื่นแท่งอ่ะให้มันทำมาเลยหมื่นแท่งไอ้ก๊อตใครวะที่มีปัญหากับแก๊งเราเนี่ยที่แรงเขียวตอนนั้นอ่ะใช่มันใช่แวนปะวะที่ทะเลาะกับแวนปะวะไม่ผมไม่รู้จักมันนะไอ้เนี้ยคนนี้แหละแฟนเก่าซีดีปะแฟนเก่าซีดีอ่ะก็เคยมีปากเสียงไอ้แวนนี่แหละถ้ากูจำไม่ผิดทะเลาะกับแวนด้วยไอ้แวนที่มันทะเลาะกับมึงไงใช่จำได้อันนั้นมันก้อน 2.0 นี่ไอ้เหี้ยแวนนานมากแล้วจำได้มันพี่บอกว่ามึงจะอุ้มมันเองอ่ะไอ้ที่นี่เหรอเนี่ยไอ้สัตว์มีปัญหาหลายคนน่ะอุ้มแม่งนะเมื่อเช้าเนี่ยบาสแล้วใช่อาวุธอะไรวะแวนมีดเหรอไม่ได้เองมีดพี่แต่ไม่แต่คนเดียวเหรอแต่มันพกบู MP3 ไอ้เหี้ยถ้าผมแบบว่าแต่ไม่ผิดอ่ะตอนที่เราอุ้ม BG อ่ะมันพกปืนนะถ้าไม่ผิดอ่ะผมเป็นคนอุ้มมันเองอ่ะโอ้ไอ้สัตว์ที่เนี่ยแต่คนเดียวที่ไม่ชวนหมอที่พวกมึงบอกว่าไอ้เหี้ยแฟนซีรีส์ที่ห้าวๆใช่ไหมเออที่มึงทะเลาะกันเรื่องเครียดอะไรสักอย่างจำได้ไอ้เหี้ยรถชื่อเราไม่อ้างว่ะจำได้แล้วเออจำได้แล้วเออเขาบอกว่าใจเราอ่ะเขาว่าเออใช่ไอ้เรื่องไอ้เหี้ยเก็บฟูเหลียงไว้ยังดีกว่าไอ้เชฟบอกกูทำไมเนี่ยบอกอะไรI don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know